ต่อไปครับจะลองกราฟเฟดอีกแบบหนึ่งนะทีนี้กราฟเฟดระหว่างเฟดที่1กับเฟดที่2สีอะไรย้ายครับดูใหม่นะครับสีม่วงนำหน้าย้ายเฟด1เฟด2สีม่วงก็อยู่ข้างหลังแสดงว่าไฟฟ้าเนี่ยเราสลับที่ไหนก็ได้คู่ใดคู่หนึ่งก็ได้หรือจะสลับที่3กับ1ย้าย3กับ1เมื่อเฟดสลับอย่างนี้นะครับมอเตอร์ถ้าเอาไปใส่มอเตอร์ก็จะหมุนเครื่องใช้ไฟฟ้าก็จะมีการสลับเฟดที่ใช้งานนี่คือการสลับเฟดนะครับที่เอาไปใช้งานครับเรียกว่าระบบไฟฟ้า3เฟสเฟสของมันนี้สามารถที่จะสลับได้ผลของมันก็คือมอเตอร์ก็จะหมุนไปแล้วก็หมุนกลับด้วยการสลับสายก็ได้นะครับ